ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่15ตุลาคม2564โดยแชมป์ครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเจนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สมาคมประกาศรายชื่อ27แข้งช้างศึกอยู่23ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นงานที่ผมทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็ประกาศรายชื่อ27รายชื่อแข้งติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึงวันที่31ตุลาคมที่ถึงนี้โดยทัพช้างศึก23ปีภายใต้การดูแลของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมพร้อมมาด้วยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนและโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนขอประกาศรายชื่อ27นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะเดินทางไปแข่งขันที่เมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สัมประตูงานนี้ก็จะเป็นเกียรติพลอุดมจากสโมสรราชบุรีคนที่2ก็จะมาเกียรติศักดิ์ชาวดอนจากสโมสรอุดรธานี FC คนต่อมาก็จะเป็นรณชาติผู้ชุมจากทางสโมสรบุรีรัมย์ส่วนกองหลังก็จะมีนาคินวิเศษชาติจากสโมสรทรูแบงคอกจตุรพัฒน์สัจธรรมจากสโมสรการท่าเรือ FC อนุสักใจเพชรจากสโมสรสุโขทัย FC วันชาติชูสงจากสโมสรอุทัยธานี FC สัมภัทรเกษีจากสโมสรชลบุรี FC ธวัชชัยอินทรประโคนจากสโมสรบุรีรัมย์จนทานเข็มดีจากสโมสร OB โอเดนเซ่ชนพัฒน์บัวพันธ์จากสโมสรราชประชาอันโทนิโอแสนใจรักจากสโมสรชลบุรี FC กิตติพลบุญชาบรีจากสโมสรทรูแบงคอกธีรพัฒน์เราหะบุตรจากสโมสรอยุธยาและก็โอเว่นชาบรีบัวพิษจากสโมสรแซงทรีดองต่อมากองกลางก็จะมีอิฟรานเดลเลาะจากสโมสรบุรีรัมย์สกุลชัยแสงโทโพจากสโมสรเกษตรศาสตร์ FC ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ตะวันโคสุโพจากสโมสรเชียงใหม่ FCพงษ์ประวิทย์จันทบงจากสโมสรเชียงใหม่ FC ชัยธรเทพสวรรค์บอลจากสโมสรทรูแบงคอกเบนจามินเดวิสจากสโมสรออกฟอร์ดและก็สินทราบุญบราจากสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดต่อมาก็จะเป็นกองหน้านะผมก็จะมีจักริดพานพลจากสโมสรขอนแก่นกรวิทย์ทศาจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดธีรศักดิ์เผยพิมายจากสโมสรพารามแบงคอกและก็กันตพจน์คีรีแลงจากสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดสำหรับนักเตะและก็นักกีฬาของสตาฟโค้ชจะเดินทางนะฮะจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเที่ยวเมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียด้วยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์แบบเช่าเหมาลำในวันที่18ตุลาคมเที่ยวบิน OM 3701เวลา 10:00 นถึงเวลา 18:15 นโดยโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม J มีดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่25ตุลาคมเวลา 10:00 นทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติมองโกเลียวันที่28ตุลาคมเวลา 14:00 นสปป.ลาวพบกับทางทีมชาติไทยและก็วันที่31ตุลาคมเวลา 10:00 นนะฮะทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในครั้งนี้นะครับผมเป็นว่างานนี้ประกาศรายชื่อ27แข้งทีมชาติไทยลุยศึกอยู่23ปีในครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนมากงานนี้นะผมจะมีหน้าใหม่ๆนะฮะเข้ามาเสริมทัพในครั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรยังไงก็ไปเอาใจช่วยเชียร์น้องๆเขากันนั่นครับฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกันด้วยนะจ๊ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าของจริงต้องชินตะยังประกาศเป้าหมาย AFF Cup ทำเอาแฟนอินโดถึงกับหมดลุ้นกันเลยทีเดียวโดยชินตะยังสะเทือนอินโดอีกครั้งนะฮะเมื่อสวนเป้าหมายสมาคมไม่ต้องการแชมป์ AFF ในครั้งนี้โดยการที่ทำเอาฮือฮาแฟนอินโดไม่ใช่น้อยเมื่อทางชินตะยังกุนซือชาวเกาหลีใต้เฮดโค้ชที่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะฮะพูดจริงทำจริงออกมาให้เห็นความชนิดที่หยุดเป้าหมายของทางสมาคมบอลอินโดนีเซียรวมถึงแฟนบอลต้องชะงักกันเลยทีเดียวเมื่อทางชินตะยังกล่าวผ่านสื่อทางลูกหนังของทางอินโดนีเซียโดยเขาคนนี้ระบุแล้วว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าหมายสูงในรายการ AFF Cup ที่จะเริ่มในช่วงปลายปีนี้ถึงแม้เป้าหมายของผมคือต้องการจะเป็นแชมป์ก็ตามทีโดยความปรารถนาของผมนั้นคือการไปถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งนั่นมันก็เป็นเรื่องยากมากแล้วตอนนี้ผู้เล่นของเราเริ่มจะเข้าใจแทคติกที่ผมต้องการแล้ว
หากรูปแบบการเล่นดีขึ้นผลงานก็จะดีขึ้นและเรานั้นจะเป็นทีมที่ดีกว่าเดิมเรื่องที่เรานั้นควรทำให้ต่อเนื่องก็คือการรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าฟอร์ม2นัดกับทางไต้หวันในรายการเอเชียนคัพที่ผ่านมาจะออกมาดีทำให้แฟนบอลและก็ทางสมาคมคาดหวังในความสำเร็จในครั้งนี้แต่ในเรื่องของประสบการณ์ของผู้เล่นกระดูกนักเตะอินโดชุดนี้ยังถือเป็นรองบิ๊กทีมในกลุ่ม B อย่างทางเวียดนามและก็มาเลเซียอยู่มากเลยนะสำหรับทางอินโดนีเซียอยู่กลุ่ม B ร่วมสายกับทางเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาและก็สปปลาวส่วนทีมชาติไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับทางเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ผู้ชนะระหว่างบรูไนกับทางทีมอลเลสเต้ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้ยังไงก็ฝากติดตามพวกเขาและไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าลือให้หนัก2บิ๊กทีมไทยลีกเปิดโต๊ะเจรจาจะคว้าตัวกวินคนนี้ดึงมาร่วมทีมไม่จบได้โดยความเคลื่อนไหวของผู้สัมประตูทีมชาติไทยกวินธรรมจันทน์ที่ค้าแข้งอยู่ที่ OH ลูเวนในศึกจูเบแลโปลีกลีกสุดทางเบลเยียมนะฮะปัจจุบันในรายการ2021นี้ในด่านทีมชาติไทยของเรายังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามหรือมีชื่อกับทีมเลยแม้แต่เกมเดียวสืบเนื่องมาจากทางราฟาเอลโปรโมผู้สัมประตูดีกรีทีมชาติเวเนซุเอลาที่ยึดมือหนึ่งทีมมาอย่างยาวนานรวมถึงมาร์คบริชเพิ่งจะจัดการสัญญาบรูน่าอเล็กซ์บรูนสันนายด่านจากทางสโมสรอาร์สตันทีมในทางภารกิจดีกรีทีมชาติไอร์แลนด์เข้าสู่ทีมฐานะผู้สัมประตูมือ2ในครั้งนี้แถมยังมีโอริกองบราเวนายด่านวัย20ปีดีกรีทีมชาติเบลเจียมเป็นผู้สัมประตูมือ3อยู่ในขณะนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกกำลังเดินหน้าโต๊ะเจรจาจะคว้าตัวเจ้าตองกวินธรรมสนันเข้ามาร่วมทีมในเร็ววันนี้โดยทีมแรกที่ลือกันหนักเลยว่ากวินบินได้จะกลับมาสานต่อตำนานบทใหม่บนถิ่นธันเดอร์โดมสเตเดียมกับทางกิเลนพยองเมืองทองเจ็ดในครั้งนี้ส่วนอีกทีมยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าจะเป็นทีมใดแต่เป็นทีมระดับหัวแถวของเมืองไทยอย่างแน่นอนโดยคาดกันว่านายด่านดีกรีกัปตันทีมชาติไทยอาจจะเลือกย้ายคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยลีกในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวของลีกยุโรปซึ่งตรงกับนักเตะกลางฤดูกาลของศึกไทยลีกพอดิบพอดีก็เป็นได้ซึ่งการกลับมาอีกครั้งนะฮะหรือว่าการกลับมาครั้งนี้ของทางกวินนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เขาเนี่ยได้ลงสนามอีกต่อเนื่องเท่านั้นแต่นั่นยังทำให้เขาจะได้มีโอกาสในการลุ้นกลับไปยึดมือหนึ่งของทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยนะเป็นบางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเตรียมทีมยากกว่านะมาดามแป้งขอบคุณสโมสรปล่อยแข้งลุยคัดยุ้ย3ปีเอเชียในครั้งนี้หลังจากทีมชาติไทยยุ้ย3ปีประกาศรายชื่อ27นักเตะลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเจที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่25ถึงวันที่31ตุลาคมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดทางมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดยุ้ย23ปีได้ออกมาเผยถึงการประกาศรายชื่อดังกล่าวมาว่านับเป็นการแข่งขันประเดิมตำแหน่งที่ยอมรับว่าหนักใจเหมือนกันนะเพราะเป็นงานที่ยากมากในการเตรียมทีมเราสามารถเตรียมให้พร้อมได้หมดในทุกด้านแต่อย่าลืมนะว่าหัวใจของทีมก็คือนักกีฬาอยากจะให้เข้าใจแผนงานก่อนนะว่านี่เราไม่สามารถรวมตัวฝึกซ้อมได้เลยจากสถานการณ์โควิด-19ส่งผลต่อโปรแกรมการแข่งขันลีกซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมและก็ทางสมาคมที่ร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับทีมมาโดยตลอดในครั้งนี้และวันนี้เราได้นักกีฬาทั้ง27คนแล้วซึ่งจะไปฝึกซ้อมล่วงหน้า1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันนัดแรกเพื่อจะคัดเลือก23คนที่พร้อมที่สุดอีกครั้งอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณมากๆเลยนะสโมสรในไทยลีกและก็ต่างประเทศที่ส่งนักเตะแล้วก็นักกีฬามาร่วมเป็นหนึ่งในการเดินทางสู้ศึกสำคัญในครั้งนี้ส่วนด้านโค้ชโย่งนะครับวรุษศรีมคะเนี่ยหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้กล่าวมาว่าเรามองว่าทั้ง27คนนี้อยู่ในรายชื่อต่างก็มีศักยภาพที่รอโชว์คนไทยได้เห็นในนามทีมชาติไทยเป็นการผสมผสานนักเตะดาวรุ่งจากทั้งไทยลีก1 2และก็3รวมถึงการได้นักเตะจากต่างประเทศมาหลายคนแบบนี้ถือเป็นโชคที่ดีของทีมในการเก็บตัวล่วงหน้าที่มองโกเลียย่อมส่งผลดีที่จะทำให้เรานั้นได้เห็นศักยภาพและก็ความตั้งใจในการฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อจะให้ได้รายชื่อ23แข้งนักเตะมาร่วมแข่งขันตามเป้าหมายสู่รอบสุดท้ายให้จบได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยุ23ปีรอบคัดเลือกนั้นจะหาทีมแชมป์กลุ่มทั้งหมด11กลุ่มผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติ
พร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มดีสุดนะฮะ4จากทั้งหมด11กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อจะไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่1ถึงวันที่19มิถุนายนกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโพกิ้งสไตล์ประจำวันที่15ตุลาคม2564โดย